สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Easy Dog นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมยังมาคนเดียวอยู่นะครับพิธีกรร่วมยังไม่กลับมาจากเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเคสสตัดดี้กันละกันนะครับหลายคนถามเข้ามาว่าคุณหมอโจ้เนี่ยแนะนำแต่เรื่องในลักษณะโรคต่างๆนะครับหรือว่าวิธีการรักษาโรคต่างๆนะครับแต่ยังไม่ค่อยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยนะครับแนวทางการรักษาเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างนะครับการรักษาคนไข้โรคกระดูกสันหลังนะครับหรือว่ามีเคสสตัดดี้ไหมนะครับว่าคนที่เป็นอย่างนี้ผ่าตัดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็จะเป็นเคสหนึ่งนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณ60กว่าปีแล้วนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยมาด้วยอาการปวดร้าวนะครับลงที่แขนด้านขวานะครับเป็นมาประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนละนะครับเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะครับคนไข้เนี่ยไปพบแพทย์นะครับรักษามาในระดับหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาเจอผมนะครับกินยาทำกายภาพบำบัดมานะครับเป็นระยะเวลา3เดือนถึง6เดือนและมากกว่านั้นนะครับพบว่าอาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยลองมาปรึกษาดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็เลยได้ตรวจร่างกายละเอียดอีกทีนึงนะครับซักประวัติละเอียดเนี่ยพบว่าจริงๆนะไม่ได้เพิ่งเป็นมา3เดือนหรอกจริงๆมันเป็นมามากกว่านั้นนะครับแต่คนไข้จำระยะเวลาชัดเจนไม่ได้นะครับก็บอกว่าประมาณสัก6เดือนนะครับมันหรือมากกว่านั้นนะครับอาการเนี่ยนะครับมีปวดนะครับร้าวลงไปที่แขนขวานะครับปวดตั้งแต่บริเวณคอลงไปบ่าแล้วก็วิ่งจี๊ดลงไปเลยนะครับสังเกตว่าเวลานั่งทำงานนะครับนานๆเนี่ยหรือว่าเวลาล้มตัวลงนอนเดี๋ยวบางทีมันปวดมากขึ้นนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับว่าอาการเนี่ยคล้ายกับที่ผู้ฟังเนี่ยผู้ชมเนี่ยเป็นอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้เขาเล่าว่าการปวดที่ร้าวลงแขนเนี่ยนะครับมันวิ่งลงไปเนี่ยถึงปลายนิ้วเลยนะครับผมก็เลยถามซักประวัติเพิ่มเติมไปว่านิ้วไหนบ้างนะครับคือถ้าหลายๆคนติดตามเรามาหลายๆนานแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าลักษณะแพทเทิร์นของการวิ่งไปที่แขนเนี่ยนะครับหรือว่าชาลงไปเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าเป็นเส้นประสาทเส้นไหนเบอร์ไหนถูกไหมครับคนไข้คนนี้ก็บอกว่ามันวิ่งลงไปที่ประมาณนิ้วชี้เป็นหลักนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยเป็นหลักนะครับความปวดเนี่ยแล้วก็ผมก็ถามประวัติเพิ่มไปอีกนะครับว่าโอเคนอกจากอาการปวดแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะครับคนไข้ก็บอกว่าเออมันมีอาการชาด้วยแต่อาการชาเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับถามว่าชาบริเวณไหนก็ชาบริเวณนิ้วชี้นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นทางด้านหลังมากกว่านะครับชาบริเวณนิ้วชี้กับตรงหลังมือบริเวณนี้นะครับถามว่าชัดเจนไหมก็ถ้าเกิดไม่สัมผัสก็ไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าไปสัมผัสโดนก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นมันหนาๆนะครับไม่ค่อยยิงไม่ค่อยเจ็บนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอาการคร่าวๆนะครับพอเริ่มตรวจร่างกายเนี่ยนะครับเราก็ให้ทำท่านะครับที่เราเรียกว่า spurring test นะครับ spurring test เนี่ยเป็นท่าที่ไว้ตรวจนะครับเส้นประสาทบริเวณคอถูกกดทับเนี่ยได้ง่ายๆนะครับเป็นท่าที่สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับถ้าผู้ชมอยากตรวจด้วยตัวเองเนี่ยก็ลองทำได้เช่นให้ลองหันหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่งให้สุดเช่นหันหน้าไปทางด้านขวาให้สุดนะครับหลังจากนั้นก็แหงนคอให้สุดนะครับถ้าเกิดว่ามีหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกคอมันไปทับเส้นประสาทอยู่เนี่ยนะครับทำท่านี้แล้วในคนไข้บางคนอาจจะมีอาการปวดจี๊ดลงไปที่แขนเลยนะครับก็ลองทำดูหันขวาเหงนคอทีนึงหันซ้ายเหงนคอทีนึงนะครับแล้วก็ลองจับสังเกตดูว่าเรามีอาการปวดร้าวลงไปที่แขนหรือไม่นะครับอย่างคนไข้คนนี้นะครับตรวจ spurring test เนี่ยเราเรียกว่า positive นะครับ positive ก็คือคนไข้ทำท่าแล้วมีอาการปวดร้าวลงไปที่แขนจริงนะครับชานิ้วชาแขนเพิ่มเติมจริงนะครับเราก็เรียกว่า positive คือมีความเป็นไปได้แล้วล่ะคนนี้ว่าจะมีการกดทับเส้นประสาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอตรวจร่างกายละเอียดอีกทีนึงเนี่ยก็พบว่าคนไข้มีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับอ่อนแรงเนี่ยอ่อนแรงค่อนข้างเยอะนะครับในคนไข้คนนี้บริเวณที่อ่อนแรงเนี่ยก็จะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่า tricepไทรเซปก็คือกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนด้านหลังนะครับที่ใช้งานก็คือการเหยียดศอกนะครับกับอีกมัดหนึ่งที่รู้สึกว่าอ่อนแรงชัดเจนเนี่ยก็คือการกระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้
นะครับคนไข้เนี่ยกระดกข้อมือแล้วสู้แรงหมอไม่ได้นะครับก็พบว่ากล้ามเนื้อหลัก2มัดนี้เนี่ยนะครับมีการอ่อนแรงชัดเจนแล้วอ่อนแรงค่อนข้างเยอะนะครับเหลือประมาณสัก 50-60% ของอีกข้างหนึ่งนะครับคือเมื่อตรวจเทียบกับอีกข้างหนึ่งแล้วเนี่ยข้างขวาเนี่ยที่มีอาการเนี่ยแรงลดลงไปประมาณสัก 50% นะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเอาข้อมูลทั้งมวลมารวมกันนะครับประมวลรวมกันนะครับผมก็บอกคนไข้ไปว่าโอเคของคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกคอเนี่ยทับเส้นประสาทนะครับทำให้มันมีอาการปวดร้าวลงแขนชานะครับแล้วก็มีอ่อนแรงซึ่งโดยการสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเส้นประสาทเบอร์ที่7หรือเราเรียกว่า C7 นะครับเพราะว่า C7 เนี่ยมันจะเวลาชาหรือว่าปวดร้าวลงไปเนี่ยก็ชอบจะไปแถวๆประมาณนิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้นะครับแล้วก็การตรวจร่างกายเนี่ยมักจะพบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไทรเซ็ปแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อมือนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนไข้แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นตรงกันว่าควรจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับไอ้คนไข้รายนี้ก็ได้ส่งตรวจเอ็กซเรย์ไปนะครับแล้วก็ทำา MRI สแกนไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับในเอ็กซเรย์เนี่ยเราก็พบว่าคนไข้มีความเสื่อมเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับในกระดูกใช้คำว่าทั่วๆกันละกันในทุกๆจุดในทุกๆข้อต่อนะครับในเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลอะไรมากนะครับก็ดูโดยภาพรวมแล้วเนื้อกระดูกก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้มีการโดนทำลายนะครับในส่วนของกระดูกคอก็ดูไม่ได้มีคดไม่ได้มีอะไรมากนะครับดูแล้วไม่ได้มีสัญญาณอันตรายของการติดเชื้อหรือว่าเนื้อกระดูกโดนทำลายจากเนื้องอกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราแจ้งคนไข้ไปหลังจากทำเอ็กซเรย์นะครับพอมาทำ MRI สแกนแล้วเนี่ยก็พบว่าเห็นได้ชัดนะครับว่าบริเวณหมอนรองกระดูกข้อที่6ต่อกับข้อที่7นะครับหมายถึงว่าหมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกชิ้น C6กับกระดูกชิ้น C7 นะครับหมอนรองกระดูกตรงนั้นเนี่ยมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนออกไปนะครับไปกดเบียดเส้นประสาททางด้านขวานะครับฟังมาถึงตรงนี้ไม่ทราบหลายๆคนยังตามทันกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าจำได้เนี่ยเส้นประสาทนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเส้นประสาทที่อยู่ระหว่างกระดูกคอข้อที่6กับข้อที่7เนี่ยก็คือเส้นประสาทเบอร์7นะครับหรือเราเรียกว่า C7 nerve root เนี่ยนะครับ C7 nerve root เนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงตามอาการที่คนไข้ให้นะครับแล้วก็ตรงตามการตรวจร่างกายของเราพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อสันนิษฐานของเราเนี่ยก็คือว่าคนไข้ทั้งอาการทั้งประวัติทั้ง MRI scan เนี่ยมันเข้ากันได้หมดมันเราใช้คำว่ามันเข้ากันได้หมดนะครับคนไข้น่าจะมีการถูกกดทับของเส้นประสาท C7 จากหมอนรองกระดูกเสื่อมและเคลื่อนไปกดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคำวินิจฉัยนะครับที่ผมได้แจ้งกับคนไข้ไปนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงแนวทางในการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของแพทย์เนี่ยหน้าที่หลักเนี่ยคือการให้คำแนะนำและให้การอธิบายเท่านั้นเองนะครับส่วนจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะครับการตัดสินใจรักษาเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนไข้และญาตินะครับอันนี้เนี่ยหมอในทางพื้นฐานแล้วเนี่ยหมอไม่มีสิทธิที่จะไปกำหนดว่าคุณต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะครับหมอหรือแพทย์เนี่ยมีหน้าที่ให้คำแนะนำว่าโอเคคุณเป็นอย่างนี้วินิจฉัยเป็นอย่างนี้ทางเลือกในการรักษามี1 2 3 4สุดท้ายเนี่ยคนไข้จะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะเป็นตัวเราเองถูกไหมครับคราวนี้ในคนไข้รายนี้เนี่ยผมก็ได้ให้คำแนะนำไปว่าโอเคคุณมีออปชัน1นะครับกินยาทำกายภาพบำบัดต่อนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับถ้าคนไข้คิดว่าเราสามารถที่จะอยู่ในอาการลักษณะนี้ทนกับอาการลักษณะนี้ไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกเขาตรงๆจะกินยาทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทางเลือกที่2นะครับก็คือการผ่าตัดนะครับเราพูดกันง่ายๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้ลงไปในรายละเอียดการผ่าตัดนะครับในคนไข้คนนี้ก็ต้องบอกว่ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเพราะว่า1คนไข้ปวดร้าวลงแขนหรือมีอาการทางกระดูกทับเส้นเนี่ยมานานมากกว่า3เดือนโดยที่อาการไม่ดีขึ้นนะครับใช้คำว่าแย่ลงก็ได้นะครับอาการไม่ดีขึ้นเลยหลังจากที่
ินยาและทำกายภาพบำบัดมาอย่างครบถ้วนต่อเนื่องแล้วอันนี้เป็นข้อบ่งชี้อันที่1ในการผ่าตัดข้อบ่งชี้อันที่2ในการผ่าตัดของคนไข้คนนี้ก็คือมีการอ่อนแรงค่อนข้างเยอะนะครับโดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยคนนี้มีการอ่อนแรงประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 50% เนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะแม้จะผ่าตัดไปแล้วเนี่ยบางทีอาการอ่อนแรงก็ยังไม่ฟื้นคืนมา 100% นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ฟื้นคืนกลับมาถึง 100% ด้วยซ้ำนะครับได้ 80-90% ในคนไข้รายนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทางนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้แจ้งคนไข้ไปนะครับว่าโอเคคุณมีทางเลือกนะ1คุณจะไม่ผ่าตัดก็ได้ก็รักษาแบบเดิมต่อเนื่องหรือ2นะครับถ้าอยากให้อาการมันดีขึ้นชัดเจนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับในคนไข้รายนี้เขาก็ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่าอยากจะผ่าตัดนะครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องออปชันหรือทางเลือกในการผ่าตัดนะครับทางเลือกในการผ่าตัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ละนะครับถ้าติดตามช่องเรามานานๆเนี่ยการผ่าตัดคอเนี่ยมันมีใหญ่ๆก็คือ2อย่างนะครับ1ก็คือผ่าตัดจากทางด้านหน้า2ก็คือผ่าตัดจากทางด้านหลังอันนี้เราแบ่งคร่าวๆใหญ่ๆเป็น2อย่างนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ให้ความเห็นไปว่าในคนไข้เนี่ยสิ่งที่เหมาะเนี่ยคือการผ่าตัดจากทางด้านหน้านะครับเพราะว่าพยาธิสภาพหรือหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ทางด้านหน้านะครับผ่าตัดจากทางด้านหน้าเข้าไปเลยเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ลงรายละเอียดอีกการผ่าตัดจากทางด้านหน้านะครับก็มี2เทคนิคนะครับ1ก็คือการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกนะครับหรือที่เราเรียกว่า ACDF นะครับการเชื่อมข้อกระดูกก็คือขูดเอาหมอนรองกระดูกเดิมออกนะครับหยิบเอาหมอนรองกระดูกชิ้นที่กดเบียดเส้นประสาทออกไปหลังจากนั้นก็ใส่หมอนรองกระดูกเทียมเข้าไปตรงบริเวณหมอนรองกระดูกเดิมนะครับที่เราเอาออกใส่ตัวหมอนรองกระดูกเทียมเข้าไปหลังจากนั้นก็ใส่เหล็กเป็นเพลทเนี่ยนะครับปิดทับไว้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่1นะครับทางเลือกที่2ก็คือทำการเชื่อมข้อเหมือนกันนะครับแต่วัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการใช้หมอนรองกระดูกเทียมและแผ่นเพลทเหล็กเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นหมอนรองกระดูกเทียมบวกกับน็อตในตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูกันละกันนะครับเราเรียกอันนี้ว่า stand alone นะครับวิธีแรกเราเรียกว่า plate ถูกไหมครับวิธีที่2เราเรียกว่า stand alone นะครับ stand alone cage นะครับส่วนวิธีที่3นะครับคือการไม่เชื่อมกระดูกไม่เหมือน2วิธีแรกนะครับไม่ได้เชื่อมกระดูกแต่ใส่หมอนรองกระดูกเทียมชนิดที่ขยับได้เข้าไปแทนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะยังไม่เสียโมชั่นหรือยังไม่เสียการขยับนะครับของกระดูกคอข้อนั้นๆ นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมให้ข้อมันติดกันถูกไหมครับเราใส่อุปกรณ์พิเศษเข้าไปให้กระดูกคอนั้นน่ะมันยังขยับได้เหมือนเดิมนะครับแต่เทคนิคนี้เนี่ยผมก็บอกคนไข้ไปว่าอาจจะไม่เหมาะกับของคนไข้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในกระดูกคอของคนไข้เนี่ยมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับบางทีถ้าเราใส่ตัวหมอนรองกระดูกแบบที่มันขยับได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุปกรณ์มันล้มเหลวในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นในเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับขอไม่ลงรายละเอียดก็ได้ให้ทางเลือกกับคนไข้ไปนะครับถ้าผ่าทางด้านหน้าเนี่ยเหมาะสมกว่าผ่าทางด้านหน้ามี3ทางเลือกนะครับแต่ที่เหมาะจริงๆก็อาจจะเป็นการเชื่อมข้อกระดูกนะครับสรุปแล้วเนี่ยคุยกันนะครับคนไข้ก็ตัดสินใจว่าจะเชื่อมข้อกระดูกนะครับแล้วก็ใช้วิธีเบสิกมาตรฐานเลยก็คือการใช้หมอนรองกระดูกเทียมที่เราเรียกว่าพีคนะครับแล้วก็ใส่แผ่นประกบเข้าไปทางด้านหน้าที่เราเรียกว่าเพลทนะครับภายหลังการผ่าตัดนะครับคนไข้ก็หายปวดดีนะครับหายปวดร้าวลงแขนละนะครับแล้วก็อาการชาเนี่ยดีขึ้นแต่การชาเนี่ยไม่หายสนิทนะครับคือโดยส่วนใหญ่การชามันไม่หายสนิทอยู่แล้วนะครับผ่าตัดยังไงก็เต็มที่ก็ได้ประมาณ 80-90% นะครับแต่คนไข้คนนี้โชคดีอย่างนึงก็คือว่าอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับกลับฟื้นคืนมาเนี่ยได้เกือบ 100% เลยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าหลังจาก follow up ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับหลังผ่าตัดเสร็จไปแล้ว 3-4 เดือนเนี่ยนะครับกำลังแขนของคนไข้คนนี้เนี่ยกลับมาเรียกว่าเกือบจะปกติเลยนะครับแล้วก็หายปวดสนิทนะครับแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเคสก็แล้วกันนะครับที่ยกมาคุยกันเล่าให้ฟังนะครับวันหลังถ้ามีเคสสนุกๆนะครับก็อาจจะมาอธิบายให้ฟังนะครับยกเป็นเคสตัวอย่าง example ให้
ให้ฟังกันอีกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพูดกันในเชิงเทคนิคมามากแล้วเราเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันในเรื่องว่าโอเคเป็นเคสสตัดดี้เคสตัวอย่างกันบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับอ่ะก็ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็จะพยายามตอบแล้วกันนะครับแต่ก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าตอบได้ไม่หมดทุกคำถามนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์นะครับก็แชร์นะครับให้กับคนที่คุณรักก็แล้วกันส่งลิงก์ไปให้เขาดูนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปก็แล้วกันยังไม่รู้ว่าคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามรอดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ